วัสดีครับก็กลับมาอยู่ในเกม World Warship Beast กันครั้งนึงโอ้ขออภัยก็กลับมาอยู่ในเกม World Warship Beast อีกครั้งนึงนะวันนี้กลับมาอยู่การรีวิวนะครับเรือสายวิจัยสายใหม่นะเป็นเรือประจันบานสายไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือเป็นลูกผสมนะครับลำนี้เลยนะเป็นเรือประจันบานสายไฮบริดสหรัฐนะครับเทียร์8นะครับเดบัสก้าถามว่าสายนี้เริ่มจากตรงไหนนะครับในตัวของผังวิจัยนะครับมีพื้นที่แบบคือเขาเว้นที่รอไว้แล้วพอสายนี้จะเข้ามานะครับก็คือจะเป็นของเรือประจันบานสายไฮบริดเทียร์890จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทมันจะสตาร์ทตอนเทียร์8เลยนะมันจะไม่ได้สตาร์ทตอนเทียร์7นะครับอ่ะทีเนี้ยก็มาลำนี้ก่อนรีวิวลำนี้ก่อนนะครับเนวาสก้าเป็นเรือประจันบานเทียร์8นะครับซึ่งลำเนี้ยถ้าผมดูรูปทรงดูตัวเรือดูอะไรไม่ผิดนะมันเป็นการเอาตัวเรือของนอร์ทแคโรไลนาสายวิจัยเทียร์8อีกสายนึงอ่ะนะครับมาใส่ลานบินนะครับซึ่งลานบินแอบคล้ายๆลานบินแรงเจอร์นะแอบคล้ายๆลานบินแรงเจอร์นะแล้วก็การวางป้อมปืนเนี่ยป้อมปืนของในบัสค่าเนี่ยป้อมมาจะอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีป้อมปืนข้างหลังข้างหลังกลายเป็นลานบินไปเลยซึ่งมันก็แปลกดีเหมือนกันนะในเรื่องของแสตเรือผมขออนุญาตยังไม่รีวิวแสตเรือละกันนะครับแต่จะรีวิวในเรื่องของการอัพสกิลผู้การแล้วก็ในเรื่องของเกมเพลย์ไปก่อนนะครับแล้วก็การแสตส่วนเสริมแต่ว่าในเรื่องของแสตเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามตอนเรือมันออกมาจากการหลังจากรีวิวไปแล้วละกันนะครับรอเรือมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูกันได้ทีนึงนะครับก็จะพูดคร่าวๆบางอย่างไปก่อนนะโอเคครับทีนี้มาดูในเรื่องของการผู้การก่อนนะครับทีนี้ผู้การนะพอดีว่าพอสายเป็นแบบกึ่งๆเรือบรรทุกเครื่องบินกับเรือประจันบานใช่ไหมสกิลบางอย่างมันเลยอัพแปลกๆนะครับอย่างแถวแรกอ่ะผมไปอัพเป็นในเรื่องของการโหลดเครื่องให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีแถว11ที่ผมไปเพิ่มเรื่องบอมมาทำให้มันบอมแม่นขึ้นซึ่งผมอัพแล้วมันก็โอเคนะซึ่ง2สกิลเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามันจุดเด่นของตัวสายเนี้ยคือในเรื่องของเครื่องบินเป็นตัวเสริมด้วยแล้วก็ปืนหลักที่แรงพอสมควรเหมือนกันนะครับมันช่วยกันเอางี้ดีกว่าเพราะนั้นการอัพมันเลยจะกึ่งระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินกับเรือประจันบานนะครับสกิลอัพประมาณนี้เลยนะแล้วจะมีแถวที่สำคัญคือแถวที่5นะครับต้องอัพอันนี้เลยนะเพราะว่าลำนี้มีสกิลในเรื่องของการรีโหลดปืนหลักนี่แหละนะครับกับแถวที่10นะครับทำให้การรีโหลดปืนหลักทำได้ดีขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ส่วนเสริมอ่ะช่องแรกผมเอาลดการกระจายทีแรกผมเคยอัพเพิ่มระยะยิงไปแล้วแต่ผมว่าอัพไปอัพมามันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนเป็นลดการกระจายแทนนะครับแต่ถามว่าอัพได้ไหมได้ส่วนหมุนป้อมไม่ต้องไปอัพเพราะว่าลำเนี้ยป้อมมันอยู่ข้างหน้านะครับไม่ต้องอัพมันไม่มีประโยชน์นะครับช่องที่2เนี่ยจริงๆเลือกได้3อันเลยนะคือเลือกเร่งตัวไวขึ้นเลี้ยวไวขึ้นก็ได้หรือลดโอกาสติดไฟก็ได้แต่อันนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถกันน้ำกันไฟดีนะครับแนะนำว่าสำหรับนี้ดีกว่านะครับช่องสุดท้ายผมเอาเรื่องเลี้ยวแต่ถ้าไม่เอาเรื่องเลี้ยวก็เอาเรื่องความเร็วสุดๆก็ได้หรือลดดาเมจต่อก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของอีลิทโบนัสนะผมเอาเพิ่มระยะยิงเนี่ยเพราะว่ามันมีเพิ่มระยะยิงตรงนี้แล้วผมเลยเพิ่มตรงนี้แทนนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องบินผมไม่อัพนะเพราะว่ามันเครื่องมันไม่ได้มีทุกประเภทตามที่มันเขียนไว้ครับอันนี้คือมันเพิ่มเวลาไม่ใช่เพิ่มลดเวลาลดการเตรียมเครื่องบินของทุกประเภทลงอย่างละ 5% ซึ่งอย่างลำเนี้ยนะครับอย่างลำเนี้ยมันมีแค่ไดบอมนะครับมันมีแค่ไดบอมมันมีแค่ไดบอมนะบอกไว้ก่อนเลยว่าลำนี้มีแค่ไดบอมในเรื่องของสกิลอะสกิลให้ดูในเรื่องของสกิลได้สกิลเนี่ยมีแค่ลดเวลาถดปืนหลักแล้วเป็นแค่ขั้นหนึ่งนะสองอันผมถึงบอกไงว่าสายเนี้ยมันคือเป็นการเอาสายไอสายข้างบนอะสายนอร์ทแคโรไลนาสายไอโอวามอนทาน่ามาดัดแปลงสายจานบินเพราะฉะนั้นสกิลเด็กคล้ายกันเลยแล้วก็มีสกิลพิเศษก็คือมันสามารถปล่อยเครื่องบินได้ก็คือปล่อยเครื่องบินไปทิ้งระเบิดได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคให้ลืมให้ดูลายพางลายพางมันจะมี2อันนะครับอ่ะเอาลาย historical ก่อนอันนี้คือลาย historical อันนี้เป็นลายทั่วๆไปนะครับของในตัวเกมที่สามารถกดซื้อได้เลยถ้ามีเรือลำนี้นะครับกับอีกลายนึงเป็นลายพิเศษเรียกว่า Stormy Sky นะครับหัวลายชื่อดีมากและที่สำคัญนะลายนี้มีการสลักชื่อเรือไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่สลักไว้ที่หัวเรือแล้วก็ท้ายเรือนะครับ
โอเคถามว่าลำนี้ดีไหมเนี่ยใน T8 คือมันเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างรอสเคลกับเดือบรุกทูบินนะในเรื่องของบอมเนี่ยบอมมันอาจจะยังไม่สนิทเท่าไหร่นะแต่ถามว่าติดไฟดีไหมมันก็เป็นสไตล์สหรัฐนะครับมันติดไฟค่อนข้างดีนะแล้วก็การที่มันเอาปืนไว้ข้างหน้ามันดีอย่างนึงอารมณ์การเล่นน่ะเกือบเหมือนดิชลีที่เป็นสายเรือประจันบานพรีเมียมเทียบ8ฝรั่งเศสเลยนะครับแต่มันกับฟีลมันไม่เหมือนนะแค่แค่ใช้คำว่าใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับวิธีการเล่นของมันก็คือคล้ายๆริชเชอร์ลิวก็คือเน้นหันหน้าเป็นหลักเลยแต่ว่ามันป่วนได้ไม่เท่าริชเชอร์ลิวอะครับไอ้นั่นทำได้ดีกว่าไอ้นี่ไม่ได้ดีเท่าแล้วก็ปืนกระด้านไม่ได้แรงเท่าเขาด้วยนะครับโดยรวมลำนี้กลางๆพอไปได้นะครับแต่สนุกไหมไม่ได้สนุกมากขนาดนั้นนะครับก็พอเล่นได้อยู่ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่นะครับโอเคครับไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเชิญชมรีวิวในส่วนของเนบัสก้ากันได้นะครับผมโอเคครับไปเชิญรับชมกันได้ครับผมGeneral Quarters. Load activated. Enemy torpedo spotted. Dive bomber squadron, airborne. Our team captured the area.
Attack target! Dive Bomber Squadron, flying out. Attack target! About to win. Our team captured the area.